บรรยากาศสวยสวยงามบ้านสวนสวยมากครับอันนี้ก็สวยดอกกุหลาบมีสะพานด้วยชอบตรงเหมือนมะพร้าวโค้งริมสระสุดยอดสุดยอดบรรยากาศกลางเต็นท์ได้ด้วยสุดยอดนี่สะพานสวัสดีครับถ่ายซิว่าเราอยู่บที่้าไหนนสวนกลางเมืองรีสอร์ทอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับสวยนะฮะคุณแม่ไปติดต่อที่ภาคอ่ะไม่รู้เขาจะจัดที่พักให้ตรงไหนนะอยู่บรรยากาศดีอ่ะชอบเพราะว่ามันเป็นสวนแต่ถ้าจะมียุงเดียวอยู่ไหมทางเข้าออกทางไหนเนาะให้บรรยากาศอ้าวมาแล้วฝากคุณแม่ไปดูห้องประมาณนั้นเลยแต่ชุดไปไปไปคครับับโอเคต้องเดินไปทางนั่นนู้นเนาะโอเคสวยอ่ะนี่จัดเป็นสวยต้องเดินสำรวจหน่อยสวยนะเป็นสิ่งนี้ไปดูกันกูมีอะไรเนี่ยคันเก่าๆคันเก่าๆเสียได้เลยบรรยากาศเป็นสวนดีมากไปเข้าได้กี่ทางครับต้องเข้าว่าว่านี่เดือนนี้เขาได้เปล่าโอเคเนาะคุณแม่ก็ชอบไปเดินรีแลกซ์อยู่แล้วไปถนนคนเดินเมื่อห้องสอนโอเคแจ้สันสันใช่ไหมใช่ปะเดินหายไปทางเนี้ยอ๋อนี่ละมั้งอยู่เนี่ยโอเคเราเข้าไปดูหน่อยโอ้สวัสดีครับโอเคเลยไปไกลเราบอกไปไกลอันนั้นจะขึ้นบันไดไปเดี๋ยวไม่เข้าใจหมายความว่าอ๋อโอเคตรงนี้แบบสูงวัยต้องขึ้นบันไดไปอีกสูงวัยแล้วโอเคนะแบบนี้ก็เราก็โอแล้วแหละแล้วห้องน้ำนี่ใช่ไหมโอเคน้ำอุ่นใช่ไหมโอเคมากันแบบสมบุกสมบันมากเลยสมึงสมึงกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็โอ้เลยคลิปจะมืดซะก่อนด้วยซ้ำครับแบบสมบุกสมบันเลยแหละเนาะทีวีรับได้ทุกช่องโอ้โหน่ารักจังช่ำ โอเคโอเคโอเคไม่ไกลถนนคนเดินเนาะ300 เมตรค่ะโอ้โหสบายเดินออกกำลังกายแต่ข่าวไม่ดีขึ้นลงทางเดียวตรงนี้ใช่ไหมรถอ่ะลานจอดจอดด้านหลังก็ได้ค่ะมันมีอีกที่หนึ่งแต่ต้องเข้าทางไหนเส้นนู้นเหรอซ้ายมือเนี่ยค่ะตรงข้างซีดีเนี่ยอ๋อดีกว่าไหมแต่มาจอดไม่รู้ว่าระหว่างตรงนั้นกับตรงนี้หิ้วกระเป๋าไกลๆถ้าพูดถึงเอารถเข้าออกทางข้างหลังจะสะดวกกว่าอันนี้มันติดช่องขึ้นไปมันต้องใช่มันเป็นวงเวียนใช่มันเป็นลมขาลงด้วยเส้นทางเข้ามาขึ้นไปหาอ๋อแต่ถ้าไปทางนั้นมันก็สะดวกเรียบหน่อยแต่ว่าคิวกระเป๋าใครไหมใครไม่ใครค่ะก็มาจอดตรงอาคารที่มีลงทะเบียนเนี่ยค่ะอ๋อไม่ห่างกันอ๋อรถจอดอยู่ข้างๆนั้นเลยไม่ไกลกันงั้นเดี๋ยวแม่รอนี่นะไปขยับรถถ้าจะไม่อยากเดินถนนคนเดินก็เลยลงไปหน่อยเป็นไฟแดงค่ะก็เดี๋ยวซ้ายจะมีซอยอยู่หลังโตโยต้าค่ะเป็นก็ขึ้นไปจอดหลังวัดก็จะเดินใกล้อีกหน่อยค่ะไม่ถึงถนนคนเดินอ๋อไม่เป็นไรไปเดินออกกำลังเอาไม่ต้องหลังเนี่ยเดี๋ยวขยับไปจอดข้างหลังนี้นะตรงนี้นะโอเคครับรอตอนขาออกเนี่ยค่ะแต่ชอบสวนเดี๋ยวไปสำรวจสวนนิดได้ได้ค่ะครับคุณแม่ครับจะมีการโค้งๆนี่นะคะอ๋อโค้งๆโอเคเสียงก็เสียงโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคไปเดินตลาดแล้วก็จำใจจำใจเดี๋ยวก็ไปสำรวจสวนไปตรงนี้สวยมากชอบสวนต้นอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยงามบ้านสวนนะฮะเขาเรียกเลยนะบ้านสวนกลางเมืองรีสอร์ทของน้องยูก็สวยสวยมากครับอันนี้ก็สวยดอกกุหลาบแล้วก็มีสะพานด้วยชอบตรงเหมือนมะพร้าวโค้งริมสระสุดยอดสุดยอดบรรยากาศอย่างเงี้ยหายอ่ะ
ผมจอดพักอยู่ที่นี่อ้าเหรอดีเอาไว้รอบหน้าคราวนี้นอนนอนห้องก่อนบรรยากาศกลางเต็นท์ได้ด้วยสุดยอดนี่สะพานไว้ต้อนรับสวยงานสองดีนี่เป็นนี่การเต้นนอนพ่อคิดว่าครับดีจังดีจังชอบบรรยากาศการเต้นนอนก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับคุณแม่แม่รอผลของโอเคนะครับพื้นที่บ้านกลางสวนเมืองเนี่ยนะกลางเมืองกลางสวนเนี่ยนะครับบ้านสวนกลางเมืองรีสอร์ทพื้นที่ประมาณ8ไร่นะจัดเป็นรีสอร์ทเล็กๆก็ไม่เล็กนะอยู่กลางเมืองเลยนะที่ดินราคามหาศาลเลยแต่บรรยากาศดีนะครับก็ได้รับคำแนะนำว่าพรุ่งนี้ให้ขึ้นไปปางอุ๋งดูวันนี้ไปดูถนนคนเดินก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นพระธาตุโดยกองหมู่ก็เรียนเชิญอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับยังครับยังครับสวัสดีครับเช้านี้เราอยู่กันที่บ้านสวนกลางเมืองรีสอร์ทเมืองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับสวยนะบรรยากาศดีมากนะฮะนู่นข้างหน้านั้นในว่าเป็นหมอกลงพอดีสวยเนี่ยครับสวนนี้